อาโต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 ลูกเมืองเมตจางหังดงวัดสันทรายตำบลหนองนครปหูก็ไปห้ำมาตุลุงองเก่าบนตายเผาดังวันตกแกงใต้วัดนิมนต์เนอร์จะยาเบิ่นทุเจ้าเก้าล้านนานหลวงเป็นเล่าข้าวเล่าเจียนิมนต์อาจารย์ขอเปิดหน้ากากกรรมปู่ก็หันหน้าหันสกรรมด้วยนะทุเจ้าเก้าล้านนานหลวงเขาพ่อเขามองเป็นคนเชียงดาวแดกอะดูบีบ้านอย่างหน้าลูกหน้าบนอันกะหน้าสีทอนใจว่าหน้าจอมคิรีหน้าไหนหน้าลูกสีทอนใจเมื่อหน้าหลวงเมื่อหน้าหลวงท่านเจ้าได้เดินทางมาถึงพร้อมกับทุกเจ้าหลวงทุกเจ้าน้อยวัดสันทรายตำบลหนองแขวอำเภอเมตตาจางหางดงการเทศทุกจกต้องเสียงหลวงเดือนนานเจ็ดสี่รัตนาต้องปั๊บเสียงหลวงหลวงจนหลังคาวิหารลั่นภาพเนอะนั่นนะมันเสียงน้อยมาได้วันการจุดจกการกุมารบันการมหาราชการนครนี่เป็นเสียงหลวงทีแรกท่านมหาจะนิมนต์หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอแม่ตะจางหางดงวัดหนองตองศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโสภณบุญญาภรณ์ตุลุงทองสุวรรณโนอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดโสพนารามได้หลวงพ่อว่ามาให้ม่วนเด้อมาคล้องมาเต็มเด้อนิมนต์ตนอื่นเด้อท่านมหาก็นิมนต์ท่านพระครูพระโหวินัยทองเนตรนี่เนาะได้มาเทศบัดนี้เวลาก็ล่วงเลยมานักบนบันทึกเสียง104วัดฝ่ายหินตีนดอยสุเตหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจริญนานานมหาอินโสมเตปินประเรียนธรรม4ประโยคปุจจานวัดเจ็ดลินเวียงเชียงใหม่ได้อาราธนากันนี้เนอะณบัดนี้เจ้าวันดาปเวทกันตังนิธิตังปาริปุณังสุดเสียงบ่เสร็จบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุจูจะกากันทวนหาจะด้วยปู่พี่บาตัวเมียเยี่ยวว่านางดีเสียบ่อยู่จุปู่เฒ่าไปตายเพื่ออุบายมือเมียหนุ่มปู่เฒ่าก็มายะนาแต่ยุ่มอยู่เมยมายว่ากูปีจักไปแสวงหาข้าหญิงใจแม้แล่นใจสองเฮามันจึงปาเอาถุงกับห่อคอถือไม่เต้าโกงลังไปโต้ยหาพระจอมไทยทิราเพื่อจักขอเอาสองน้อยแนดบุตตาแกถามไม่ปอบแพงเจ
79แห่งบาลีขอลูกศิษย์พระมุนีเต่าสักสวัสดิ์คืนเต้นธรรมบาตรแล้วเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอราธนังกะโรมาสุนันตุล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 ุโตั้งเมื่อตะวาโพธิ์
ล้วเมื่อเจ้าวานเนตึงแก่เท่าหญิงจายนำนาธรรมมหาจาดแก้วคือเป็นเตแล้วกุศลบุญตานมาต่างโลกน้อยพ้องก็ป่าแผ่วหลานมาโยมือตำฟังธรรมพระเจ้าร่วมสืบจัตตานันลาปีเกิดนั้นนะทำจุจุกงาการเนื้อมีเจ็ดสิบเก้าพระกาถาผู้ที่เกิดปีสีก็ว่าปีนาคงูใหญ่นันกาปึ้งนาคหรือว่างูใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้อยเปียทิโลกาจักกาการนาก้อยอย่างน้ำตกจากใบบัวใบบอนคนได้ฟังธรรมผูกแน่แล้วบ่ต้องได้กูบ่ต้องมองมัวจักหนุ่มมาบ่นน้อยพ่อเอาบูบามเท่าสุสกนะมันตึงบักแก่บักเท่าหมอกอันนะหมอกที่ตั้งไว้เนี่ยจักเหมือนบ่าวจีสาวมาน้อยอายุจักมันน่ะยืนยาวผู้ได้ฟังแล้วจิตใจก็ถึงจะเหมือนหนุ่มเหมือนสาวอายุยืนยาวรวยสาวนื้อเจ้ารวดแผ่ภายยายบุญอานิสงธรรมดวงเนื้อไปเถิงท่านผู้ฟังที่หับฟังอยู่ที่บ้านต่างคืนสถานในวิทยุ
104.50 ของวัดฝ่ายหินคนใดได้ยินละขอเฮ้ยยิ้มยิ้มละกะอยู่ที่บ้านยิ้มก็ว่าบ่ยิ้มด่าห้าบ่ยิ้มก็ยิ้มเหรอก่อนแหละยิ้มบริการเพราะเนี่ยอยู่บนธรรมาสน์เนี่ยอู้คนเดียวว่าคนเดียวมันก็ง่อมเหมือนกันนะอ้อยนั่นก็ยิ้มกะยิ้มบริการไปกู้กันไปอะกะขอให้ได้อานิสงส์เหมือนกันจู่ผู้เหมือนผู้ที่อยู่ในขวางแก้วอารามจังกรรมอำเภอป่าสางตีงานนี้เหมือนกันจู่ผู้ก็ไม่หวานนั้นแลนนะนะโมตัสสะพระกัลวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธหัสสะตัตตากะละเล็งละกะกะละลัทธิตุนาวิธรรมปรามนากามวาเสโจจะโกนามาพัมมโนพิงคาจาลิญากาหาปนาสตางลาภิตวะเอกันสัมเองพัมมานากุเลทาเปตวะปัณณาทนังปาริเยสนันทายกัตโตเตลัมดาหัมมะเตสันนามาถึงจูจังกาจูโจกันตวนหาส่วนว่ามหากษัตริย์ทาตั้งสี่พระองค์พ่อแม่ลูกออกไปปลูกสร้างเป็นลนเซอยู่นายวงกฏกิเลสป่าไม้ในการเมื่อใดตะตาในกาลนั้นยังไม่พามพูดหนึ่งชื่อว่าจูจังกาอยู่ในสาวัตเตนักกลาเมืองไงไฟวู่ไม่เกหาเสียปูกาเครื่องบริโภคเป็นทุกโศกเดินมาถึงลัทธาเมืองกาลิงกาลลาดก็มาสร้างคาลวาดในบ้านนานชื่อว่าตุนาวิทังกามาอินทิมวุนตามปังกาลเลนะฟังลาฟังลาฟังแต่นแต่นนาป่อออกแม่ออกสัทธาตั้งหลายลำดำประธรรมเตสนามาถึงผูกทวันหาลำดับมาถึงปูพามเท้าอันว่าพามในเรามันเป็นคนหลอดหมอกในธรรมเบื้องมาว่าผู้พามนี่มันเป็นคนหลอดหมอกสูงก็ได้หาศอกแปดคืบปลายสามวาเดินนาชานมาเดิมนี่นาชานมาตั้งมงอนาหกหดมรตังมออะเวจีมันในมาจากตีป่าเหี่ยวเตียวมาตั้งแต่เมืองกูดเมืองนาเกิดกับภายในเมืองคนก็บะได้ไปหาลุงไอลุงไอก็บะเอาไปหา
ลุงเมาลุงเมาก็บ่ฮือไปหาอุ้ยตื้อก็บ่ปันไปหาอุ้ยจันอุ้ยจันก็ซ้ำมากกว่าไปหาอุ้ยบัวก็บ่ได้สุดท้ายบ่ไปหาจันดับบ่ไปหาบัวถึงบ่ไปหาตื้อดับบ่ได้สักตั้งกูบามท้ายละบ่ขอเกิดกับไผถึงได้สักอย่างมันยังได้เพราะว่ากูพามาเป็นคนหลอดหมอกอย่างที่บอกไปศรัทธาญาติโยมทุกท่านสูงแห่ศอก8คืบแหม3วา5 8 3หั่นเอาวันนี้หวยออกให้นะด่ากูพามนี่ก็โถโอ้เนี่ยมันเป็นคนอย่างเงี้ยกูพามนะจูจักะธรรมะก้อนไก่กันจูจกได้79พระคาถาพามเท่าจูจกวันนี้พวกนี้นะกู้คัดศาสดาเดิมมาก่อนอันสืบสาวเรื่องเล่ามันยาวบ่สั้นมีความผูกพันห่างเหือเกิดมากู้หนคนละเผ่าเชื้อพักใส่ไฟเอื้อกู้ยามผู้พามจูจกนี่มันงกปุ่มลามหุ่นแห้งบ่แงมแต่มันมีเงินเนอเจ้าผู้พามนี่นะมันมีเงินนะป้าใจธรรมดาเมื่อใดเป็นคนขี้ขอถึงแม้ปู่พามเนี่ยมันเป็นคนขี้ขอมันไปขอเข้าได้เงินมันก็เอาฝากไว้กับเพื่อนบ้านมันเป็นคนตุกไรหลายปีนี่พามได้หายไปก็เลยคิดว่าปู่พามนี่จะตายไปแต่แท้ละถึงบัดได้ตั้งใจก็เลยเอาเงินที่ฝากมันน่ะจ่ายไปจนซ้ําจนเสี่ยงปู่พามปิกมาหน้ามองหม่นเมี่ยงเงินมดก็เลยบอกว่าหูมึงนี่ต้องเอามาใจกูนะเงินกูฝากไว้ลูกเนี่ยปู่พามมันเขาก็นึกว่ามันตายไปละไปบ่ฮู้กี่ปีกี่เดือนกี่แวมไปปิกมายังมาถามหาเอาเงินที่มันฝากไว้อยู่เอาเงินกูคืนมาเอาเงินคืนมาปู่พามน่ะเอาเงินคืนมาที่ข้าฝากไว้ถ้าว่าบ่ได้หันดีขอเตอะพรามอย่าเคืองขีถ้าลูกสาวข้ามีลูกมันยังเป็นสาวน้อยปู่พามไปขอเอาเงินคืนกับเพื่อนที่เป็นคนขี้ไล่กับเพื่อนนี่ก็บ่มีละเอาสตางค์ไปใช้หมดแต่ว่ายังดีมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งงามเป็นสาวน้อยอยู่อมิตตานั้นนาสาวสดลูกสาวเปื้อนหั่นยังมีข้าจะฮือเอาไปหับใจอย่าได้โศกีลูกข้านั้นดีหูกุนว่าอันบัดกวาดบ้านเฮือนบ่ฮืออยากกั้นฮือลูกข้ามันหับใจดีใจล้นลามปู่พามขี้ไล่ได้เมียนกคนงามคนหมู่บ้านนั้นเล่าลือล้นลามชูสุกเมียงามมันน่าขวายแต่ใบเมียพามตั้งหลายเดือดร้อนห้อนไม่เพราะว่าผัวเขาไปพ่อนักว่าเมียปู่พามหน้าตาก็น่าฮักหูจักการบ้านการจองปฏิบัติผัวนั้นหนึ่งบ่มีสองไผได้ครอบครองเป็นบุญบ่น้อยอมิตตานั้นนาเศร้าซ้อยมีคนมาคอยต้าน้ำเมียพามตั้งหลายมากมายเจ่นล้ำมาลุ่มด่าย่อตึงวันว่าง่าว่าเสื้อตามึงจะมาหันกะปู่พามตัวมันห้องบางงามเต้ใบเอากันได้ยังไงฮะทั้งอมิตตาเออแน่จังแต่นาอย่ามาอยู่ใกล้อีแห่จะไล่ผีนักผัวกูลงไหลในตัวมึงนักตักน้ำฮะหน้าสักกำเพราะนั้นในเมียผู้พามทั้งหลายที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันน่ะอิจฉาผู้พามจกที่ได้เมียงามหนุ่มเน่านางอมิตตานี่ไปเป็นเมียก็เลยเนี่ยอย่าได้กับจ้างเนี่ยยังว่านั่นน่ะเพราะว่าผู้พามนี่มันเป็นคนหลอดหมอกไปอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาอยู่ที่ไหนก็อยู่บ่ได้อย่างเงี้ยขนาดได้เมียงามก็ยังเป็นปัญหากับหมู่บ้านเพิ่นถึงบอกว่าคนอย่างปู่พามนี่อยู่ไหนก็อยู่ยากแต่เพิ่นบอกว่าเล็กกดไม้กดเอาไว้แปลงขอ
เล็กงอเอาไว้แป่งเขียวคนกุดอย่างเดียวใจการยังบ่ได้ยังปู่พราหมณ์นี่ก็เหมือนกันปู่พราหมณ์นี่ถ้าบ่สั่งเป็นคนบ่ดีดอกสังเกตง่ายๆมันไปหันไอ้หยังที่ไหนเปิ้งอกปังใจมันก็ว่าอันนี้ก็เป็นศิลปะเนาะอันนี้ก็เป็นศิลปะพอหั่นก็เป็นศิลปะพอนี่ก็เป็นศิลปะไปให้หมดปู่พราหมณ์เป็นเอกลักษณ์ของภัยของมันมันถึงอย่างปู่พราหมณ์นี่มันถึงเหล่าถึงติเปิ้งกูยังอ่ะแต่มันก็บ่พอตัวมันนะพอฮะแม่ว่าไปที่ไหนก็ไปไล่ติไปไล่ว่าเปิ้นให้หมดกูยังเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ไหนมันก็เลยบ่ม่วนอยู่ปื้นกันล่างก็จมอยู่ที่ไหนก็จมอยู่บ่ได้มันอับมันจนปลาไปบนบ้านก็จมอยู่ปื้นกันล่างก็จมเอาเข้าเอาเข้าไปที่นอนห่มผ้าแล้วก็เปิดพัดลมตัวปู่พราหมณ์นี่กลางสุดแล้วก็เฮ้ยแล้วก็จมอยู่คนอื่นนอนปื้นบ่คันกันแต่ตัวปู่พราหมณ์นี่นอนที่ไหนคันเก๋าปึ๊ดที่ขากรุดเป็นบ้องเป็นบ้องไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยปู่พราหมณ์มันเป็นคนอย่างเงี้ยเขาตึงบ่ไข้ฮื้อมันเกิดน่ะพระขอเกิดบั้นนั้นบั้นนี่เขาก็ดึ้มฮื้อมันเกิดเอาไปเอามามันไปขอเกิดกับแม่มันแม่มันนี่เป็นคนทุกข์คนยากลำบากลำบนปู่พราหมณ์เท่านี่ก็ไปเกิดนี่เพราะขึ้นแหมซ้ำทุกข์ซ้ำยากขึ้นไปแหมเป็นชาติที่ลำบากลำบนแต่ๆไอ้ยังเป็นกรรมไอ้ยังของมันแต่ๆปู่พราหมณ์เฮ้ยนั่นอันนี้เพื่อนเธอบอกว่าผู้พามเนี่ยมันเป็นคนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าผู้พามเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็เดือดก็ร้อนหมดมาอกตีบใจตันมันถึงบ่ลูกเฮาตุกเอาตังไหนมาน้องบอกจะจี้ชาลีกันหาไปขอเอามาพระเวทถึงหือนี่นางอมิตตานี่ใครได้คนใจล่ะจะใจผู้พราหมณ์นี่ไปขอเอาจารีกับกันหาตัวข้านี่นักใจบ่ใจด้านดื้อยินกรรมเล่าลือแต่ตักพรานเจตบุตรเขาว่าใจยักมันจักไล่ข้าท่าไปมันตึงบ่เว้นบ่ว่าภายในล่วงล้ำเข้าไปยิงกว้างเต้าอันผู้พราหมณ์ได้ยินกิติศัพท์พรานเจตบุตรว่าพรามเจตบุตรนี่เลี้ยงหมาไว้นักไผเข้ามาลุบกวนพระเวสสันดรนี่พานเจตพรามเจตบุตรนี่จะยิงกว้างหมดปู่พรามมันได้ยินดังอันเมียมันแค่ได้คนหับใจมันก็เลยว่าไปเถอะไอ้ถ้าไอ้ไปน้องจะห่อเข้าห่อป่าหื้อไอ้ว่าปี่พรามจ๋าปี่ยากกึดสั้นปี่นั้นปัญญามีนักไปกลัวมันยังถ้าปี่ยังฮักน้องจักอยู่บ้านรอก่อยลุงฮักน้องจันพรามนั้นเงาหงอยปี่จักร้องก่อยน้องจงรอท่าขอจบลงพันในกันที่ห้านี่บอกว่าผู้พรามนี่เตรียมตัวละผู้พรามขี้ไล่ปาลาบาปหนาอมิตตตาพันญาสาวหน่อยผู้พรามนี่ลุงไหลสายใจยอดซ้อยหาคนมาก่อยหับใจอมิตตากับปุกผ้าเตรียมไว้เพื่อปู่พามได้เดินต่างเข้าสู่เขาวงกฎพามอดจะขางสั่งลาน้องนางหื้อรออยู่ท่าพี่จะเดินต่างไกลห่วงใยน้องล่ากัวใจอื่นมาหาน้องปู่พามจะเข้าป่าละก็ยังมาห่วงเมียเนาะเมียสาวอยู่นางอมิตตาบอกว่าน้องอ้ายเนี่ยจะเข้าป่าไปหลายวันน้องดีนะก็ฮักษาเนื้อฮักษาตัวเนออยู่บ้านปฏิบัติปัดปูดูแลตัวเก่าเฮาเนี่ยก็จะเข้าป่าเพื่อไปเอากันหาจาลีละมาฮือน้องผู้พามสั่งลานางอมิตตาไว้เพื่อน้องฮักษาตัวย่าหนัวเกี่ยวก้องจะได้เกี่ยวข้องใจใดฮักน้องนงนุดจนสุดหัวใจปี่จะเดินต่างไปขอสองนอล่าจาลีกันหานี่เอามาเป็นขี้ข้าอมิตตาน้องฮักบกองเถิงปากต่างบัดตันได้พักหมานักไล่ลุ่มขบเอางักเต็กปุ๊กนิดเชียงมา
มามหันคนแปลกหน้ามาล่ะว่าปู่พานเจตบุตรนี่เลี้ยงมาไว้ถึง32ตัวปู่พามเท่าสุสกนี่เตียวเข้าป่าไปเตียวเข้าป่าไปสัทธาโยมท่านผู้ฟังที่ฮักทุรันเตียวเข้าป่าไปนี่โรดยังปู่พามยังเฮาเคยหันหูติดตําในวิหารกันเนี่ยที่หูที่มีนี่ไกปู่พามนี่มันเป็นคนขี้ขอปะหยังขอปะหยังเอาหมดมันเตียวไปใกล้จะเข้าไปสู่เขาวงกตแล้วก็ว่าได้ไปปะใส่พระมาพานเจตบุตรก็เฮาล่ะมาก็จะเฮาล่ะพานเจตบุตรบ่มอยู่แถวใกล้น่ะเปียธนูใจเอาไว้ก็เลยเล็งเป้าหมายที่บนปลายไม้จะฆ่าหือได้ตายไปว่าปู่ตัวนี้มึงจะไปไหนมึงจะเข้าไปรบกวนองค์เจ้ากูจะฆ่ามึงล่ะปู่พามเท่าจะฆ่าแล้วเอาฝังไว้ปู่พามนี่หัวมันดีนะข้านี่ฮับใจจากพระองค์เจ้าสนใจปู่พามนี่หัวมันดีประกองว่าพานเจตบุตรนี่ง้างธนูจะยิงมันล่ะมันก็ยกบอกไม่แห้งบอกแห่ป่าสลากแห้งนี่ยกขึ้นมาว่านี่ข้าได้ฮับสารจากพระเจ้าสนใจมาบอกว่าข้าจะนำเอาสารนี้เดินทางมาไก่จกออกมาไว้ที่ในถุงยามปู่พานสุจกนี่หัวมันดีเมียมันห่อเข้าหือใส่บอกไม้ตั้งในนี่มีป่าสลากแห้งตัวเดียวนะซอยดังขลุก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 มากองว่ามาพานเจตบุตรเฮาตอนละพานเจตบุตรง้างธนูขึ้นปู่พามนี่มันกลัวลูกยกบอกไม้ขึ้นมายิงพานเจตบุตรหยุดก่อนข้านี่เป็นคนฮับใจพระเจ้าสนใจข้านำเอาสารเนี่ยจะมาทูลขอพระเวสสันดรปึกคืนสู่เมืองพานเจตบุตรก็ยังลังเลใจว่าเอ้ยมันจะเป็นสารของพระเจ้ากรุงสนใจแต่กะอุพามก็เท่าอยู่จกก็ซอยบอกไม้คือพอกันลุกกันลุกก็ลกป่าแห้งป่าสลากที่มีเอามาห่อมาหื้อตัวเดียวน่ะพระเจตบุตรก็ลงก้นนึกว่า เป็นราชสารมาจากพระเจ้ากรุงสนใจแต่ที่จะมาทูลเอาพระเวสสันดรปิกคืนสู่เมืองเออปู่พามมาเลยเอาบอกแห่สู่อย่ามองข้ามข้าบวชเป็นพามบุญนักเป็นผู้ทรงศีลและเป็นที่ฮักนับถือตัวห้องในเมืองข้าได้ฮับใจเจ้าเต้นคำเหลืองปื้นทูลจากเมืองมาทูลกลับบ้านชูชกปาลาอูจาจัดจันอันเจ้าจงเอาสารนี้ไปทูลพระองค์เจ้าจงบอกยี่ข้าจะกลับบ้านแล้วนะทูลพระองค์นั้นมันมีปัญหาพรามเจตบุตรนะบ่ฮือเข้าเฝ้าฟังดูสับสนหลงกลพรามเท่าเจตบุตรนี่มันหูเบาเจ่นลำก็เต้ก็เชื่อปู่พามอ่ะซอยบอกไม้ดังขลุกขลุกขลุกก็นึกว่าทางใดนะเป็นสารแต่เป็นจดหมายที่ยับพระเจ้ากรุงสนใจเอามาฮือพระเวสสันดรก็เลยมาตายใจกับปู่พามเท่าปู่พามนี่มันเป็นคนไหวพริบดีเล่เหลี่ยมมันดีอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังที่ฮักทุกด่านปู่อวยมวยศรัทธาญาติโยมปู่พามเจตบุตรนี่เป็นคนหัวดีอู้อันยังนี่ปดเป็นเงินเป็นคำหมดอู้อันยังก็ต้องไปก็เชื่อหมดอันมันจะไปได้เมียสาวจะได้นางมิตรตายได้เนาะแสดงว่ามันมีวาทศิลป์ไปอู้ก่อมป่อก่อมแม่ไปยืมไปเอาสตางค์มาได้อ่ะก็เลยไปจุเอาลูกสาวเปิ้นมาเป็นเมียแล้วก็มันก็โดนเมียมันจุไปเอาจารีกันหามาเป็นคนใจมันก็เป็นกรรมของอุพามอย่างหนึ่งเนี่ยฟังดูสับสนหลงกลพามเท่าเจตบุตรนี่หูเบาเจ่นลำพามเจตบุตรนี่หูเบาอย่าใดพามเจตบุตรนี่หูเบาเชื่อว่าบอกแห่ปู่พามนั่นเป็นราชสารแท้ก็เลยพามเจตบุตรหลงกลก็เลยจะมัดหมาถึง32ตัวแหละเมื่อพามเจตบุตร
จะมัดมาลงโกนปู่พามก็โอ้ปู่พามนี่มันแต่กันนี่มันเป็นคนใจพระเจ้ากรุงสนใจมาแต่ลูนี่ปู่พามก่อมบ้านเจตบุตรจนที่จะมัดหมาได้ท่านญาติโยมท่านผู้ฟังที่ห้าครูท่านพานเจตบุตรลงกลนะตามมะทังปะกาเซนโตสัทธาอาหาสัทธาสัพปัญโยปาพุทธเจ้าจักสำแดงอัฏฐาไปลังมาแจ้งพระจิ้งแสงเตสนะเป็นกถาว่าโสโจติโตปามานานิญาปามโนกะมะเกตินาอกันตังปัตติเสวะเนวัลลัมมิงกะกินเนดังเนเป็นเก้าพระเจ้าว่าภิกขเวโดลาปิงคุตังลายหาญาเวสันดอนอยู่หนใดพรามจูจักก็มีมือถือไม่ก็เข้าไปสู่ป่าไม้ใหญ่แดนโดงยามนั้นพรานเจตบุตรอันเป็นนายฮักษาประตูป่าไม้มีมาได้32ตัวเป็นปลิวานมาตั้งหลายก็เอากันมาแวดล้อมเลยลอยไล่ห้องหอมเท่าเล่าเก่ากว่าตายเมื่อมาผ่านมิหลายเลี้ยงไว้32เลยไล่ปุกนาตั้งหลังมาป้ากันเฮาผู้พามเด้าจูจุกหานเจตบุตรบ่จ้างเนี่ยจะได้สัทธาญาติโยมนั่นผู้ฟังที่ฮักทุกท่านจำเป็นจะได้ห้องมามัดไว้แหละยามนั้นนาปอนเจตบุตรก็เลยห้องมาว่าปูดตูบ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 โอ้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 เอ้าวัดจังกรรมนี่บ่มีเก่าค่ะอันเดียวมาเต็มหน้าวิหารสิยุ่งเนอมีอยู่เนาะมันติดวกหน้าเป็นมาแกวนกาเคยคบตัวหนึ่งจื้อปูดตูบตัวหนึ่งจู้ปูดตาบตัวหนึ่งจื้อปูดแดงหยาบหาเกณฑ์ตูตัวหนึ่งชื่อปูดำมอยหางปงคางไปตัวป่าเสียงตัวป่ารอยเทศตัวหนึ่งชื่อไอหูเลหางดอกตัวหนึ่งชื่อปูดอกมันจังสอกสอกในลมหลอนหันสันมามันย่อมไหลกันเข้าไก่เปล่าเปิบเอาตัวหนึ่งชื่อว่าดาวสละเด่นแม่นลงป่าได้เจ็ดวันมันก็คืนมาลอดตัวหนึ่งชื่อปูยวงหางกันมันหุ่มจังจอมลอยตัวหนึ่งชื่อปูดำมอยมาเก่ามันจังเฮาหาแลนตัวหนึ่งชื่อปูแป้งดำมนบุกเก่าลวกลุกลามตัวดึงชื่อปูหางงอหางงอดตัวเต้นพับจอดมากาตัวหนึ่งชื่อตำรามาใหญ่เท่าแล้วไปลอยแรงตัวหนึ่งชื่อปูแป้งหมูเฮาตัวหนึ่งชื่อปูเป่าใจกัดตัวหนึ่งชื่อปูปัดใส่สร้อยคอใส่สร้อยห้อยคอนางเป็นมาลำลังน้อยหันพามเท่าถอยไล่วกไว้เข้าไปเปิบเป่าเอาตัวหนึ่งชื่อปูขอดหัวแวนตัวหนึ่งชื่อว่าปูแล้วแม่นเก่าเกลือมันย่อมไรติดเนื้อ
ก้อยมันหันอันใดย่อมคมย่อมกาบกันกาบใดแล้วมันก็บาสวะก็บาวังเอาผ้าง้างทางจริงออกตัวเนอชื่อว่าผู้ดอกตับหูกว้างแหวหูห่างมันฉีกย่ำย่อยกันเจ้ามันปล่อยก็เล่นไหลเนื้อแก่นตัวกอยตัวหนึ่งชื่อว่าอีใจไวมันหันอันใดก็คบหยาบเล่นกันกาบย่ำเดียวตัวหนึ่งชื่อว่าอายสับเชียวเจิงแล่นแก่นรู้รอยก้อยหูตาเจ้ามันเรียกตัวเนินชื่อว่าไอ้ขาดเหล็กตีนเต้าหากเป็นมาเท่าแต่เดิมมาเล็งมักกาก้อยแม่นใจรู้แก่นหนตางหันลัวแหล่ยางสะปายแจกคบกับแบกตกดอยตัวหนึ่งชื่อว่าอีดำมอยมุนมอเป็นมาหอแต่หลังมาตัวหนึ่งชื่อว่าแม่มณีกาห่างการหันหมู่มันและเม่งไตไล่ตามสิ่งหลังลาบไล่กันกาบติ้งตายตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ขาดลายแข้งเต้าหากเป็นมาเท่าถอยรวยแรงเจ้ามันแปลงเลี้ยงไว้กับหัวคันใดมันหันอันใดก็บ่ไว้กันกาบไว้ก็บ่วางตัวนึงชื่อว่าไอ้ข้างยังมาเก่าเจ้ามันหลักเต้าสะเมื่อใจมันเด้อไปบ่เปล่าตีนมันย่ำเต้าปากมันเฮาหาแลนตามันแงนอาหังพึงหังหอกห่างมันสุกซอกหูหนูหูมันฟังหาเจ้ามันเรียกว่าโอ้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 มาตัวนี้ลวกฟังเจ้ามันห้องอย่างเดียวมันถึงจะมาอย่างเขาห้องเนี่ยมาละบุญหน้าวิหารบุมาละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพานเจตบุตรลงกลศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านลงกลผู้พามเท่าก็เลยไล่ห้องมาจะมัดหมดละนะมัดยังบะเสียงแกนะ32ตัวจะป้อฮ้อนละบะเดียวเนี่ยตัวหนึ่งชื่อว่าปู่ตำงัวมามนตัวหนึ่งก็ชื่อว่าคนห่างกีดอาหารอันใดย่อมไร้ตินเลยไล่คันหันไก่ย่อมกันกาบเออตายตัวหนึ่งชื่อว่าแสนตาวงไว้ว่าวาดตัวหนึ่งชื่อว่าสายฟ้าฟาดทอลเนมอมามี32ตัวก็มาละลำวงแว่นละลำหอมละลำพามาปูละเท่าละวะเก่าวะตายก็กัง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 งุยงังก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 ังง่ายขึ้นต้นไม้สิกจิกวิกปิกกะง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 ั่งงานผู้พามันล่นขึ้นเก้าใหม่เป็นงิกงิกงักงักกึ่งงึกกึ่งงนโดยที่ว่ามันเป็นคนจะเอะอย่างที่เขาหันเนี่ยผู้พามันก็กิกกิกงกงกงงงนนั่นล่นขึ้นเก้าใหม่กะผู้พามันเนี่ยใจกับบะจ้างเนี่ยขยิกขยิกงังงังงันงันมือหนึ่งพันก็เก่ามือหนึ่งถือไม้เต้าควัดควายไปมาพามปาลาปู่เท่าร้องเอาว่าเสือคบหัวมาพี่วอสูนี่ไล่เต้นนอมาปาลาขี่ยานตานสานตกไม่กวาวเปล่าวาวตกไม่มีรูขี้บีบบังยังมือมันก็แง้มจันตีนมันยันงาเก่าเอาไม่เต้ายอกคืนลังจับใส่ดังหมาแม่ดำล็อกงิ้งอุบามันโล่นขึ้นก็ไม่มากันไล่ติดมันอยู่เอาไม่เต้าเนี่ยยอกไปตั้งหลัง
ไปโดนใส่หูดังหมาดำห้องนั้นงิ้งงิ้งงิ้งหมาสะดุ้งมันก็ยังไล่เฮากันต่อไปอยู่ก็มันสำเร็งด่าว่าฮึฮึฮึเป็นดังลือสูนักข้าเฮยมาพี่บ่อของแปะสู่ก็ยังมีนอว่าอันแล้วปู่พามเต่าก็นั่งอยู่กาไม่มันก็ซ้อหาทุ่งอันใดก็บ่ได้พามร้องออกปากว่าวายวายทุ่งสะปายกูก็ขาดกระดาษลายลองของกูก็เสียไปหมอนอันกูจักไว้นุ่นหัวก็เสียไปมีดดำน้อยจับไว้ปาดลิบตีนลิบมือก็เสียปล่อยมาคำและองค์ไก่กูก็เสียปล่อยบอกก้องว่าปู่พามวิทขึ้นเก้าไม้อยู่บนเก้าไม้ล่ะปู่พามนี่ก็เลยเอาถุงมาจะเตกินข้าวอยากกินข้าวปากฏว่าถุงห่อเข้าปู่พามน่ะสีกปุกวักเวกหมดเรื่องอ่ะโดยที่ว่ากลัวหมาขนาดพรานเจตบุตรไล่พวกจะมัดแล้วนะก็ยังมัดบ่เสี่ยงเพราะหมามันมีหนักไล่ครบไล่เห่าปู่พามปู่พามก็เลยเอาถุงบอกแห่วางสูงหนักหนาแล้วกราบขมาบอกแห่พรามเฒ่าว่าแต่ข้าสารว่าตัวพระเจ้านั้นปัญญาเบาหญิ่งนักตัวข้านี่นานั้นจะจงรักพิทักษ์องค์เจ้าเวชสันดรแล้วนำเข้าน้ำทำตามขั้นตอนปัดปูที่นอนฮือปูพามเท่าเนี่ยพานเจตบุตรก็ยังไปลงกวนปูพามเสาะเข้าเสาะน้ำฮือปูพามเมื่อกี้นำเอาบอกห้าเนี่ยห้อยบนเก้าไม้ไว้หำต่างหากเพราะอย่างเพราะว่าเป็นราชสารของพระเจ้ากรุงสนใจขณะบอกห้าห้อยบ่ได้นะก็ยังปาเปิ้นกราบบอกห้ามือเน็ตบ่เน็ตอ่ะปู่พามอ่ะเก่งได้ขนาดนั้นจุได้ขนาดนั้นเอาบอกห้าห้อยไว้แล้วก็ผู้พานพานจิตบุตรกราบบอกห้าเสร็จแล้วก็ไปปัดปูที่นอนเสาะของกินของว่ามาฮือกินแฮมเนี่ยปู่พามเนี่ยหึงแม่นมันมางามมีแต่เล่เหลี่ยมมันดีนะปลายบ่พอแล้วก็หึบีบแข้งบีบขาหักชาพ่อเฝ้าพะเนาพะนอหนวดกันบอกจี้โหนต่างเตียวไปตามนั้นห้อมห้อยตี้หั่นเตียวไปเลาะดงดอกไม้งดงามสวยหอมเหมือนอยู่ในสวรรค์แห่งห้องเออดวงไม้นักนาเสียงนกกู่ท้องทำนองรำพันยิ่งนักบอกกองว่าพานเจตบุตรเข้าเสาะน้ำอย่างฮือปู่พามแล้วป่านบ่พอนะหานเจตบุตรนี่ก็ยังจะจี้บอกหนต่างฮือปู่พามนี่ไปสู่เขาวงกตเพื่อไปหาพระเวสสันดรไปหาเพื่อจะไปเอากันหาจาลีมาเป็นคนหับใจฮือกับนางอมิตตาผู้เป็นเมียเพราะฉะนั้นปู่พามมันก็จะเข้าไปหานเจตบุตรก็ลงกลเชื่อจะจี้หนทางนั่นนะฮือสู่ฮือปู่พามเท่าจูจกนี่ไปเข้าไปขอบกันหาและจาลีเมื่อเป็นดังอ้านพรามเจตบุตรก็มัดมาไว้ยะใดกับบัจจังเนี่ยปู่พามก็จะเข้าป่าแหละให้ก็ให้เข้าไปป่าให้ไปตัวหมัวปู่พามเนาะมาก็ไล่มันเนี่ยปู่พามมันเป็นจะเอี้ยกลัวจะไปถึงที่พระเวสสันดรอยู่นั่นปู่พามก็ใช้เวลาหลายวันพอสมควรเนี่ยปู่พามนี่มันเป็นใจอีเพราะฉะนั้นปู่พามนี่จะเข้าสู่ป่าไม้ดงหนาป่าคาดงดีเข้าดงป่าเข้าดงป่าไม้ไปเหลียวเลี้ยวจะไปคนเดียวหมาพานตัวก้นหมาปู่พามเจตบุตรจะตัวก้นปู่พามไปแหมเพราะนั้นจะเป็นจะได้นั้นมันก็ถึงจะไปถึงภูที่6ล่ะท่านผู้ฟังที่5ทุกท่านเพราะฉะนั้นมาถึงกันต้นที่5เวลาก็ถึงว่าจะได้พอสมควร
นายกาลยำนันปราณเจตบุญได้ยินคำมาห้ามผู้เฒ่ามาจูร้ายแก่ตนก็ใส่ใจว่ากรรมอันนั้นมีเตียงแต่จริงมัดมาคาไว้ในป่าไม้ไพรนาก็เรียกพามลงมาจากต้นไม้หือมานั่งไกลเหนือเฟยไม้อันตนปูไว้เหนือเดนจึงกล่าวว่าปิญญาสัมเมปิโยตุนโตปุณณาปัตตังตันตาเมเตอิทันจามัทุโนดูลาพามปัญญาเวทสันตันลาตนนั้นก็เป็นติหังขามากนางพิว่าท่านจักนามเอาปัญญาเวทสันตันลาตนเป็นติหากเมื่อเสวยเมืองดังเก่าเราก็จากคือของฝากอันเปิงใจเราคือว่าน้ำพึงกับจินขาทะลายสุขแห่งเพื่อเป็นของกินกับเขาใต้เขาทองกินในดงหนตังไปนาแก่ท่านพรามจะแลปัญญาเวทสันตลามาคือหิตาสูงแก่ญาจกคนขอตานตังลาอยู่สังสมณธรรมอยู่น้อยอาสะลมที่ใดพาผู้ลานก็หาจักบอกยังประเทศเขตอาสะลมบุตรแก่ท่านพรามบยาจาแลนนาเอเตวุตตาปะกาเลนาก็ไม่โดยพระกาดังกล่าวมานี้และนะจนจังกาปัมปังนึกที่ตังขีญาสังวันน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 าวิเศษจะห้องเหตุยางจูจุกได้กล่าวยกเป็นฝลิยายบอดน้อยเหือใครก็ปอดน้อยเลยนะอันพระดับพระดาไปโดยกระถาว่าใดเจ็ดสิบเก่าพระกาธานิทิตาก็บังคมสมเลศสะเดสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุเป็นที่ละเมาเอาใจนะครับมณีเมตตาธรรมในท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูวินัยธรท่านเนตรสันตมโนผู้มีใจอันสงบแล้วนะครับเจ้าอาวาสวัดสันทรายอำเภอหางดงได้เมตตาเตะกันที่5กันตุจกปีงูใหญ่มะรงหรือว่าปีนาคปีสีปึงจุธาตพระเจ้าพระสิงห์วัดพระสิงห์หลวงนะครับบรมมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่กรณีเจ้าภาพเก่านะครับนิมนต์เนอร์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปริยนธรรม8ประโยคเจ้าวาดวัดจังกำประธานอปตนะครับมากอกอยู่กันนะถ้าไปอยู่กับมูเฮาก็ถวายแตนเนอร์เรียนเชิญไผ่ก็ได้เนอะนะครับเป็นเจ้าสถาแตนถวายนะอยู่ใกล้ๆให้เข้าไปถวายเลยแม่เข้าไปถวายเลยนะครับสาธุสาธุสาธุต่อไปก็เตรียมน้ำหยาดพับปอนจากท่านอาจารย์พระครูวินัยธรท่านเดชสันตมโน
เป็นลำดับต่อไปกราบไหว้สารัตนาครับต่อไปตั้งอกตั้งใจหับปอนหยาดน้ำไม่ตานได้ฟังธรรมเวชสันดรจะดกผูกตัวที่ห้าอันนี้หมายมีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธมาพินันโดปทอ8เจ้าวาดวัดจังกัมประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกวัดจังกัมอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยคณะสถาบันพระบาทบ้านป่ามูลบ้านบ่อหินและก็คณะสถาญาติโยมแฟนคลับรายการของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ที่จัดรายการดังขึ้นสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นดังขึ้น FM 96ว่าจะเป็นดัง 104.50 ของวัดฝ่ายหินและก็สถานีอื่นๆแห่งหลายสถานีหลายคนหลายท่านที่อยู่ทั้งบ้านก็ตั้งอกตั้งใจหับปอนหยาดน้ำหมายตาลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ฟังธรรมกันในวันนี้ตัวรวมไปถึงขออนุโมทนาปนานไวสุมารีกัลยาแล้วก็แม่เอื้องภัยชัยยองบันดงฤาษีที่ได้ร่วมถวายกันเตดมาแล้วก็มีแม่แห่งคนตะกี้ที่เอามาก็คือแม่ข่ายแก้วคำสอนมันป่าสีเสียดก็ตั้งอกตั้งใจฮับปอนหยาดน้ำที่อยู่ทางบ้านก็ฮับปอนไปด้วยกันในการละบัดนี้ยามนี้ตัวกันเนอยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมินจันตุสเบปุเรนตุสังกะปาจันโดปนระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังหนตุดีและอัจจนายวันนี้ก็หากเป็นวันดีตีทีอันวิเศษเหตุนั่นหมายมีสมณะศรัทธาและมุนราศรัทธาทั้งภายในและภายนอกได้ปาการตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมาทุบุพาราจตานังดวงดอกขอตอกดอกไม้กีลนาปัจจัยไตยวัตถุตานสังฆทานยังบัดเต่าแต่นั้นดังได้ร่วมใจกันตั้งธรรมมหาจาตเวสสันดรจะดกบัดนี้นาเฮาก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาอันผูกต้นห้าชื่อว่ากันจูจกเป็นอันบัวละมวลเรียบร้อยแล้วเพื่อจะเอาพละอานิสงผลบุญกินผลบุญตานนี้ไว้กับตนกับตัวไว้ภายภาคหน้าว่าสันนีแต่ดีลีเจโตปนิธานะแม้นว่ากรรมกรรมภาธนาของเจ้าก็เงามูลาสถามีโดยประการสันใดสมินจันตุขอจุ่งสมสลาบุติไปจูย่างจูภาการนั้นจุ่งจักมีเตี้ยงแต่ดิลีปุญญาราศีนี่มีมากจักอุทิศฝากไปถึงพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์จตาพระแม่ธรณีเจ้าตี้เทวบุตรเทวดาเตปาอาหักอันหักษาย่างตนตัวครอบครัวที่ให้ที่นาที่สวนกดีขอมาพัฒนานุโมตนาซึ่งวรขีญาการกินตาลหยาดน้ำในทีคากาละบัดนี้ยามนี้เนื่องในโอกาสตั้งธรรมหลวงมหาเวชสันดรจดกของวัดจังกัมอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนที่นี่ว่าสันนี้แต่ดีลีปุญญราศีอย่างนี้ที่ได้กระทำบุญในวันนี้แล้วขอพระนาบุญกุศลอย่างนี้เขาเหล่านั้นมาพัฒนานุโมทนาแล้วขอจุ่งย้อนรอยถอยกรรมมาปกปักรักษาเฮือได้เป็นกอกแก้วขายคำเป็นกำแพงแก้วเจ็ดจันปกป้องรักษาเฮือได้ปนเสียจากไฟเฮือได้ไก่เสียจากโรคเห็นโดนว่าข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามอย่ามาใกล้มีโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามไปใจใจอยู่มีใจไปเฮือมีโจกราบผ่าแปรข้าศึกศัตรูทั้งหลายไปทางใดก็เป็นตีหักและชื่นชอบพอใจแก่มนุษย์ยิงใจเขาหันแก่เจ้านายหัวหน้าแก่เทวบุตรเทวดาเขาหันนั้นจุ่งจักมีเตี้ยงแท้ดีลีสมดังบาทคาถาบาลีสลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเพิ่นได้กล่าวเตเตสนาเป็นคาถาไว้ว่าสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตปวัตตวันตโยสุขีติขายุโกปวะอภิวาตนสีริสนิจังอุตตาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวโนสุกังปะลังธรรมเตสนานัง
จตุปัจจัยญาณังนิพพานังปรมังสุขังอาทุสาธุสาธุอิตังตานะกัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังสีละนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังปาวะนากัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังวันตามิพันเตสัพพังอปาระทังคัมมะธัมเมพันเตมยากะตังสามินาอนุโมติตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาตุสาตุอนุโมทามิสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวัจจโยอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุกับในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมวินันโทพร้อมกับคณะศรัทธานะครับวัดจังกัมนะบักกอกเนาะสปาสร้างแล้วก็พี่น้องสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมบารมีธรรมของท่านพระครูวินัยธรธเนศสันตมโนเนาะเจ้าอาวาสวัดสันทรายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตานะครับมาแสดงพระธรรมเทศนาปืนเมืองมหาชาติผูกท่วน5นะครับชูจกหรือว่าตุจกนะครับจกไปเรียบร้อยละนะครับได้ถวายจตุปัจจัยฮือปอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็บวก